ญิงวณิษาสุภเจรพันธ์หรือว่าหมอส้มนะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาค่ะหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าตัว New Relax Smart Sight คืออะไรนะคะตัว Relax เนี่ยค่ะเป็นเทคโนโลยีในการแก้ไขสายตาผิดปกติเป็นตัวใหม่นะคะที่เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าตัวเลสิกนะคะโดย Smart Sight ของที่ศูนย์พญาไท3นะคะเป็นตัวเลเซอร์ Relax ตัวใหม่ของเยอรมันนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะการทำกลุ่ม Relax นะคะเป็นการแก้ไขสายตาโดยการเราตัดชิ้นเนื้อข้างในกระจกตานะคะเท่ากับปริมาณที่เราต้องการแก้สายตาสั้นหรือสายตาเอียงเนี่ยออกผ่านรูเล็กๆของกระจกตาเพียงประมาณสัก3มิลลิเมตรนะคะข้อดีถ้าเทียบกับตัวเลสิกหรือว่าเป็นตัวเลสิกรุ่นก่อนก็คือแผลจะเล็กกว่านะคะแล้วก็ไม่มีฝากระจกตาค่ะเพราะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่แบบมีชีวิตที่ค่อนข้างจะแอดเวนเจอร์หรือเล่นกีฬาค่ะเพราะว่าพวกนี้อาจจะไม่ต้องระมัดระวังเรื่องการกระทบกระแทกของตาเยอะเท่าตัวเลสิกนะคะแล้วก็ข้อดีอันนึงที่เหนือกว่าตัวเลสิกก็คือจะตาแห้งน้อยกว่าค่ะทีนี้คนกลุ่มไหนบ้างนะคะที่เหมาะกับการทำตัว Relax Smart Sight ก็คือค่าสายตาประมาณ300ถึงประมาณ7-800อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เอียงไม่เกินสัก3ถึง400นะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าสายตาที่เหมาะสมกับกลุ่ม Relax Smart Sight ค่ะสำหรับคนไข้ท่านไหนนะคะที่สนใจจะติดต่อสอบถามหมอเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเลสิกการทำรีเล็กหรือว่าโรคตาอื่นๆนะคะสามารถสอบถามได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ LINE @ของเลสิกต้อกระจกใบหมอส้มตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ